ดึมกล่องเริ่มเลยนะครับที่เป็นไม้คาร์บอนว้าวกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตสำหรับวันนี้ทุกคนอย่างที่เห็นว่าผมเนี่ยเอารถเจ้ามาได้ออกมาหลังจากที่เราไม่ได้ออกมาหลายคลิปมากแค่ขับไปเฉยนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีน้องๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากเห็นพิซซ่าแต่งบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลยแบบได้เลิกงามยามดีอะครับทุกคนตั้งโพสต์ไว้นะครับว่าถ้าสมมติว่าครบ 4,000 ไลค์เนี่ยผมจะไปเปลี่ยนท่อนะครับซึ่งครบภายใน2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ไม่รู้ทุกคนไม่รู้อยากให้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาทำตามคำขอกันดีกว่านะทุกคนก็ก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครบ์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมก็มีโจทย์กับตัวเองอยู่นะครับว่าข้อที่ผมจะได้เนี่ยต้องไม่ดังเกินกฎหมายแล้วก็เสียงไม่แผลแต่แบบเสียงไม่แผดแบบแผลแหนอะไรเงี้ยอยากให้มันแบบทุ้มๆเท่ๆด้วยอ่ะงบไม่เกิน 20,000 ด้วยนะตอนนี้เป็นท่อคู่เดิมนะทุกคนไปงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราออกเดินทางไปเปลี่ยนท่อกันเลยดีกว่านะทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสถานที่ที่เราจะไปก็คือบางปูแถวสมุทรปราการนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่รังสิตนะครับระยะทางก็เกือบ90กิโลเมตรนะทุกคนวันนั้นเขาไม่เกินเที่ยงนะครับโอเคงั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะใส่ท่อแบรนด์อะไรแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือต้องการท่อที่ไม่ดังมากแต่แบบเป็นเสียงทุ้มเสียงนุ่มพอให้ได้ยินเสียงอีกอย่างนึงก็คือราคาหาแบบไม่เกิน 20,000 นะทุกคนเพราะว่างบจำกัดนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราออกเดินทางแล้วไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่านะทุกคนโอเค let's go เฮ้ทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับซึ่งท่อที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือนู่น SKS นะทุกคนนี่อันนี้ก็คือผมมาถึงโรงงานเลยทุกคนเดี๋ยวมาผมดูเลยว่าเขาใส่อะไรกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาตามถ่ายดูเลยดีกว่าทุกคนและหลายคนก็แนะนำตัวนี้มาก็เลยเสิร์ชดูทักไปถามเขานะครับอุตสาหกรรมเขาอยู่ที่บางปูนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรวะเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ไปวัดเสียงท่อก่อนนะครับแล้วก็ไปขึ้นไดโน่นะทุกคนขึ้นไดโน่ด้วยในชีวิตนี้ไม่เคยขึ้นไดโน่เลยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเวลาเปลี่ยนท่อนี่ต้องขึ้นไดโน่ด้วยเขาบอกว่าต้องไปวัดแรงม้าก่อนหลังใส่นู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาวัดเสียงก่อนนะทุกคนเนี่ยครับทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังจะวัดเสียงท่อนะวิธีนี้เป็นวิธีวัดของญี่ปุ่นนะฮะทุกคนเห็นพี่เขาบอกนะเนี่ยอันนี้ปกติมันต้องห้ามเกินเท่าไหร่95ครับ95ไม่เกินนะ 78.7 อันนี้คือจะกำลังจะไปไหนไปห้องไดโน่ครับเราต้องวัดไดโน่ก่อนหลังใช่ไหมครับใช่วัดก่อนเปลี่ยนท่อไดโน่ทุกคนกำลังจะเอารถเราขึ้นไปตรงไดโน่แล้วทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะเอารถเราเนี่ยไปขึ้นไดโน่เพื่อที่จะทำการวัดแรงม้าก่อนใส่ท่อแล้วก็หลังใส่ท่อเป็นเส้นระหว่างแรงม้ากับแรงบิดครับตอนนี้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่129.8 129.8ครับทอร์กอยู่ที่19.4 19.4 แรงม้าอยู่ที่129.8แรงทอร์กอยู่ที่19.4โอเคครับหลังจากที่เราไปขึ้นไดโน่เพื่อที่จะวัดแรงทอร์กแรงม้าของเจ้ามาด้าน้อยของเรามาแล้วนะครับตอนนี้เราก็เนี่ยทุกคนอันนี้ก็คือท่อของ HK ที่ผมมาเปลี่ยนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะทุกคนดึมกล่องเริ่มเลยนี่เราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะทุกคนนี่ก็คือไอเทมแรที่เราจะมาเปลี่ยนในวันนี้นะครับ wow. เดี๋ยวผมจะมาถามเลยว่าข้อดีของ HKS ตัวนี้เนี่ยมันดีกว่าตัวอื่นอ่ะพี่ว่ามันดีเพราะอะไรวัตถุดิบครับหนึ่งเลยเราเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพครับสองกระบวนการผลิตเรามีมาตรฐานผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัยอี
อย่างนึงก็คือดีไซน์สวยที่สำคัญก็คือไม่ผิดกฎหมายด้วยใช่เสียงตัวนี้ไม่เกิน95เดซิเบลนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมีการวัดหลังจากที่ใส่ไปด้วยใส่ท่อมันก็มีผลต่อรถเหมือนกันนะพี่เนาะมีครับใช่แล้วก็ยิ่งมาเห็นโรงงานอะไรเงี้ยเราก็เลยมั่นใจได้ว่าได้มาตรฐานนะครับผมและหลายคนก็แนะนำตัวนี้มาผมก็เลยหาข้อมูลก็เลยโอเคจัดเลยทุกคนตามคำขอนี่โอเคฮะตอนนี้ก็พี่ๆก็กำลังจะทำการเตรียมรถนะครับเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนท่อใบนี้ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนที่เราตัดภาพไปตอนที่พี่เขาเปลี่ยนท่อให้เรากันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวมาวัดเสียงกันอีกรอบนึงใช่ไหมครับตอนแรกได้ไปเท่าไหร่พี่75ไหม60กว่านั่นแหละทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรามาวัดกันอีกรอบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าความดังของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเท่าไหร่นะอย่างที่บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้จะหาท่อที่แบบแหวนแหวนแหวนอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยต้องการเสียงประมาณนี้นะแบบเสียงแบบนุ่มๆทุ้มๆนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่เกินตามกฎหมายกำหนดนะครับก็เลยแบบเลือกตัว H case นะครับแล้วก็ดูปลายนะทุกคนมันเข้ากับสีมากเลยแล้วตัวนี้เป็นสีแดงใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็เป็นสีดำแล้วปลายก็จะเป็นคาร์บอนอย่างนี้นะทุกคนสวยมากอันนี้ก็เดี๋ยวทำการวัดเสียงกันอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกว่าว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคหลังจากเปลี่ยนท่อวันนี้เราก็มาวัดแรงม้าอีกหนึ่งรอบนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกว่าว่ามันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่ตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วขึ้นไดโน่เรียบร้อยแล้วนะโอเคฮะทุกคนตอนนี้ก็ทำการขึ้นไดโน่เสร็จแล้วเรียบร้อยผลออกมาเป็นไงบ้างพี่ก็อย่างที่ดูในกราฟครับได้แรงม้าเพิ่มขึ้นมา1ตัวแรงม้าเพิ่มขึ้น1ตัวต้องดูที่กราฟเลยนะครับครับก็สังเกตจากกราฟนะครับช่วงแรกๆช่วงต้นๆจะเห็นว่าแรงม้าจะยกห่างกว่าของเดิม อยู่พอประมาณเลยอันนี้คืออันเก่าใช่ไหมครับใช่ครับเส้นสีน้ำเงินจะเป็นอันเก่าครับอ๋อนี่ครับทุกคนเส้นสีน้ำเงินจะเป็นอันเก่าส่วนสีแดงก็คือหลังจากใส่ท่อใช่ครับจะสังเกตได้ว่าช่วงต้นๆเนี่ยจะห่างกันอยู่ประมาณนึงเดี๋ยวให้ดูกราฟท็อปอีกกราฟนึงนะครับนี่เป็นกราฟท็อปครับสีแดงเป็นหลังจากเปลี่ยนท่อเสร็จแล้วสีแดงคือที่เราวัดกันเมื่อกี้ครับโหท็อปขึ้นเยอะอยู่นะครับสีน้ำเงินเป็นของเดิมสแตนดาร์ดนี่ครับอันนี้คืออันเดิมอันนี้คืออันที่เราเพิ่งทำใบนะทุกคนว้าวจะเห็นได้ว่าช่วงต้นเนี่ยช่วงความเร็วต่ำๆท็อปเยอะกว่าเดิมทำให้การขับฟีลลิ่งการขับดีกว่าเดิมแน่นอนครับก็คือมันจะปูดปาขึ้นตอนเร่งเครื่องตอนเร่งรอบประมาณนี้ขอบคุณมากครับโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาเหยียบกันดูดีกว่านะครับว่าฟีลลิ่งการขับตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเห็นกราฟทอร์กแล้วก็แรงม้าเพิ่มขึ้นอยู่นะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกแล้วทุกคนไม่ได้ไปรบกวนหรือว่าไปผิดที่ผิดทางนะครับโอเคอ่านเลยนะ1 2
เออแรงต้นมันดีขึ้นแล้วทุกคนว่าเสียงมันดังเราคิดเองวะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามกันเลยดีกว่าไปทุกคนโอเคครับทุกคนเมื่อกี้นะครับได้ไปขับมาแล้วนะครับอยากจะบอกว่าขับสนุกมากขึ้นด้วยนะทุกคนอยากจะบอกว่าขับสนุกขึ้นนะครับแล้วก็เปลืองน้ำมันขึ้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเหยียบมันขึ้นนะทุกคนเสียงมันเข้ามาในห้องโดยสารทุกคนเราแบบมันคนละฟิลกับท่อเดิมเลยอย่างที่บอกนะว่าเสียงท่อมันจะทุ้มๆนะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าแวดแบบแวดวานนะแบบวีดวานนะทุกคนเออมันอันนี้แหละคือถูกใจผมเลยก็สำหรับวันนี้นะคนก็ต้องขอบคุณ HKS มากๆเลยนะครับที่ให้ถ่ายทำในสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็ให้ท่อสวยๆแล้วก็มีอีกตัวนึงนี่ทุกคนอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะนี่ตัวนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันเร็วๆนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีรีวิวตัวนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะทุกคนใครที่สนใจท่อ HKS นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับที่สำคัญเนี่ยโรงงานได้มาตรฐานแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะถ้าสมมติว่าใครอยากดูรีวิวของยี่ห้ออื่นเนี่ยพิมพ์ไปว่า HKS แล้วก็ตามด้วยยี่ห้อที่คุณอยากฟังนะครับดังนั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะมีไงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ